นักวิชาการระบุว่ามีนักวิจัยจํานวนหนึ่งะครับที่เน้นผลิตผลงานเพื่อตําแหน่งทางวิชาการมากกว่าการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่พร้อมกับเสนอให้มองการทําวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนครับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานา,นาชาติประจำปี2558หัวข้อมาตรฐานงานวิจัยจุดอ่อนของอุดมศึกษาไทยศาสตราจารย์ประมวลตั้งบริบูรณ์รัฐผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกการชนะพิเศษ สมัารงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกล่าวว่าจุดอ่อนการทําวิจัยของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาช่วง5 6ปีที่ผ่านมาเน้นการทําวิจัยเพื่อตําแหน่งทางวิชาการและรางวัลในการวิจัยมากกว่าการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆนอกจากนี้ยังนํานักศึกษาเข้ามาเป็นผู้ช่วยวิจัยเพื่อให้มีผลงานมากขึ้นทําให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และอาจทําให้มาตรฐานงานวิจัยต่ําลง พร้อมแนะนำว่านักวิจัยที่ดีจะต้องมีจิตวิญญาณต่อการทํางานวิจัยและมองการสอนกับงานวิจัยให้เป็นเรื่องเดียวกันส่วนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องสนับสนุนและช่วยเหลือทุกด้านให้กับนักวิจัยโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ให้สามารถเริ่มทําผลงานวิจัยรองศาสตราจารย์สมปองคล้ายหนองสวงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่าพร้อมสนับสนุนผลงานวิจัยใหม่ๆและนำไปสู่การพัฒนาประเทศแต่ว่านักวิจัยต้องเป็นนักวิจัยที่ดีมีคุณธรรมไม่ลอกเลียนแบบผลงานวิจัยของผู้อื่นเพื่อสร้างมาตรฐานงานวิจัยของประเทศสู่ระดับสากล